อ่หนูยังคิดถึงมากายของติวพี่แก๊ปอยู่เลยโอเคอ่ะทุกคนครับวันนี้ต้องรู้อะไรบ้างครับภาคกอมีการปรับเปลี่ยนใหม่ถูกต้องไหมครับคณิตศาสตร์ภาคกอเนี่ยการสอบเนี่ยนะครับภาคกอจะแบ่งไปทั้งหมด3กอครับน้องอ่าเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ง่ายๆนะครับกอของเราเนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด3กอนะฮะคะแนนเต็ม200คะแนนนะครับ3กอมีอะไรบ้างมันจะมีกอ1กอ2กอ3คะแนนเต็มทั้งหมด200คะแนน เออเมื่อกี้พี่พูดกี่คะแนนนะมันเต็มสองร้อยคะแนนนะครับภาคกอนี้เต็มสองร้อยคะแนนเขาจะเรียกสอบว่ากอนหนึ่งกอสองกอสามครับคำถามคือความยากที่สุดของคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปตกที่กอนหนึ่งครับน้องนะฮะน้องนิวดูผมดูจนเก็บจนสอบติดแล้วครับเดี่ยมมากนะครับต่อไปไปสอบพออ,อต่อครับน้องน้องนิวนะฮะเออน้องนิวเนมานะครับนะเออใครแท็กเพื่อนขอให้ปังๆนะครับน้องนะ ในกลุ่มลับไม่ต้องแท็กเพื่อนนะครับเพราะมันแท็กไม่ได้นะครับนะน้องใบเตยบอกยังเก็บยังยังเก็บดูย้อนหลังไม่หมดเลยต้องรีบเลยน้องเตยต้องรีบนะครับนะเออพูดถึงหลักสูตรสอบนิดหนึ่งครับหลายคนบอกว่าจะเปลี่ยนกลับมาไหมพี่บอกเลยนะครับว่าการสอบรับราชการเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นเขาจะไม่เปลี่ยนกลับมาแล้วครับหลายคนหันไปถามตัวเองว่านี่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมนี่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเนี่ยนะ คือต้องบอกว่าเขาบอกว่าเขาได้คนแล้วครับเขาได้คนที่มีคุณภาพเขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับเกณฑ์นี้ทําให้ได้คนที่มีคุณภาพเขาบอกว่าเขาจะไม่ลดเกณฑ์ครับนะเขาจะไม่ลดเกณฑ์เพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องคาดหวังว่าภาษาอังกฤษจะกลับไป5ข้อไม่มีแล้วนะครับภาษาอังกฤษน้องต้องเจอแน่นอนครับ50สิบข้อ5้าสิบคะแนนนะครับปีนี้ให้เวลาเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะครับในภาษาอังกฤษนะครับ เปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนชีวิตกันเลยนะครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตเลยนะกอสามครับการเป็นข้อตกางให้ดีกฎหมายนะครับตรงนี้พี่เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยห้าสิบคะแนนตรงนี้พวกเราสามารถเก็บคะแนนได้อยู่แล้วส่วนของกอสามนี่พี่ไม่ห่วงเลยนะครับน้องไม่ห่วงเพราะมันออกตรงๆครับน้องมันไม่ได้มีบิดพิ้วเลยนะฮะมันออกตรงๆน้องสามารถอ่านได้นะครับแต่ที่เขาเพิ่มใม้คะแนนตรงนี้เนี่ยมีนัยสําคัญครับคะแนนภาคกอหนึ่งเนี่ยนะครับ เราก็รู้นอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยเกณฑ์ใหม่อาจารย์คะเกณฑ์ใหม่ไม่มีคณิตศาสตร์นะบางคนไม่ดูครับเพราะว่ามันเขียนแค่ว่าการคิดวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตรงนี้แหละครับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตรงนี้จะเป็นคณิตนะฮะไทยนะแล้วก็เหตุผลนะนี่คณิตไทยเหตุผลครับรวมกันห้าสิคะแนนเหตุผลเหตุผลห้าสิคะแนน รวมกันสองร้อยคะแนนครับคุณครูครับทุกคนนะฮะสองร้อยคะแนนครับทุกคนครับปัญหาของรอบที่แล้วคืออะไรครับพี่บอกเลยว่าพวกเราไม่คุ้นชินกับแนวข้อสอบกอพอต้องบอกว่าไม่คุ้นชินนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะครับน้องไม่ใช่แค่พวกเราคนที่ออกข้อสอบด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดว่าทําไมคนสอบตกปีหกสามเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะปกติพี่ไม่ค่อยได้วิจารณ์ข้อสอบเก่าเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อก่อนมันได้คนสอบบรรจุดีอยู่แล้วแต่ปีหกสาม คนสอบติดน้อยมากนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันเป็นประเด็นตรงไหนถึงคนสอบตกเยอะนะครับแต่เอาปีนี้ก่อนปีนี้ภาคกอหนึ่งกับภาคกอสองเนี่ยนะครับมันเต็มอย่างห้าสิบห้าสิบมีเวลาบวกให้เราครึ่งชั่วโมงนะครับภาคกอหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับนะภาคกอสองอีกครึ่งชั่วโมงครับนะคําถามครับคนเคยสอบตอบมาหน่อยครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามสิบนาทีเนี่ยที่ให้เนี่ยนะครับ เปลี่ยนชีวิตไหมครับเปลี่ยนชีวิตไหมฮะเปลี่ยนไม่เอ่ยนี่หนึ่งร้อยคะแนนนะพี่เขียนคะแนนผิดนะหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเออหนึ่งร้อยคะแนนก่อนหนึ่งหนึ่งร้อยคะแนนปะครับขอบคุณมากครับน้องเซมิเอเจครับขอบคุณมากนะฮะเออหนึ่งร้อยคะแนนคาถามคือเปลี่ยนชีวิตไหมนะเปลี่ยนชีวิตไหมทั้งหมดเนี่ยนะครับเพิ่มมาอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเปลี่ยนชีวิตไหมครับก็ต้องถาม นะครับต้องถามว่าถ้าคนเคยสอบจะรู้ว่าเวลาในการสอบสําคัญมากการสอบรับราชการเนี่ยที่มันเป็นปัญหาแล้วคนสอบไม่ได้เนี่ยข้อสอบบางครั้งมันไม่ได้ยากครับแต่โจทย์มันยาวมันคิดเลขเยอะเวลามันน้อยนะครับแล้วรอบที่ผ่านมานะครับคณิตศาสตร์ตรงนี้เนี่ยรวมกับเหตุผลเนี่ยนะครับหกคะแนนครับครูครับเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังว่า60คะแนนมันตรงไหนนะครับประกาศเวลาก่อนหมดเวลาให้ผมด้วย เออเปลี่ยนค่ะโอเคเห็นไหมคนที่เตรียมตัวสอบจะรู้ว่าถ้าได้คะแนนไม่ใช่คะแนนโทษถ้าได้เวลาเพิ่มมสซกครึ่งชั่วโมงเนี่ยในตรงเนี้ยไอ้หนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยได้เวลาเพิ่มมสักครึ่งชั่วโมงเนี่ย,นนนย,ม,ม,ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนขึ้นมานะครับคะแนนมันเก็บได้เพิ่มขึ้นนะครับอ,อขอนาฬิกาใหนห้องสอบด้วยค่ะนะครับเรื่องนาฬิกาไนห้องสอบม่พี่เคยพูดไปแล้วนะครับ ว่าทำไมเขาถึงไม่เขาถึงไม่ติดทําไมเขาไม่ใส่นาฬิกาข้อมือไปในห้องสอบนะครับขออนุญาตไม่พูดตรงนี้ดีกว่านะครับมันเกิดเคยเกิดการทุจริตเกิดขึ้นครับนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเขาถึงห้ามเอานาฬิกาข้อมือเข้าไปนะครับแต่นาฬิกาบนผนังทําไมมันไม่ติดอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะมันไม่ยอมติดนะฮะอ่ะเพราะนั้นสรุปตรงนี้นะครับ ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถเปลี่ยนอนาคตเราได้นะครับนะนี่คือภาคก่อครับเดี๋ยวพี่จะไปเจาะกันตรงนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะติวด้วยนะครับแล้วจะไปเจาะด้วยนะครับนะใครรอติวรอแป๊บหนึ่งนะครับนะต่อไปภาคขอตรงนี้ไม่น่าห่วงนะครับภาคขอตรงนี้วิชาเอกอันนี้ลายมือนะครับน้องใครที่ติวกับพี่อยู่แล้วจะต้องรู้ว่านี่คือลายมือนะครับสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับนะสวยที่สุดแล้วครับน้องนะพยายามปั้นลายมือแล้ววิชาเอกหนึ่งร้อยคะแนนครับน้อง 100คะแนนอันนี้พี่ขออนุญาตไม่พูดเพราะเอกเราน่าจะผ่านกันอยู่แล้วนะครับใช่ไหมหรือพี่เข้าใจผิดตลอดชีวิตเลยนะเข้าใจตั้งแต่ติวมาพี่เข้าใจผิดมาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมวิชาเอกพวกเราน่าจะได้อยู่แล้วนะครับนะเออน่าจะได้อยู่แล้วหนึ่งร้อยข้อนะครับนะน่าจะได้ขออนุไม่พูดถึงนะครับนะออต้องฝึกเทคนิคคิดเร็วให้เยอะๆเลยครับเออนะอ่าคิดว่าเปลี่ยนครับอ,อน้องบุดบอก ได้ครึ่งชั่วโมงน่าจะเปลี่ยนนะครับนะ,ะพวกเราวิชาเอกน่าจะได้แล้วนะครับต่อไปวิชาการศึกษาการศึกษานะฮะบ,บวกความรอบรู้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับนะความรอบรู้แผนเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็กฎหมายตรงนี้วิชาการศึกษานี้75นะครับแล้วกฎหมายการศึกษาครับกฎหมายการศึกษาการศึกษา25คะแนนรวมกันเป็น สองร้อยคะแนนเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาในการสอบเนี่ยจึงมีความสําคัญมากพี่คิดว่าภาคขอจะไม่ค่อยมีปัญหาพวกเราเท่าไหร่แต่รอบที่แล้วเนี่ยนะครับรอบที่แล้วต้องบอกว่าวิชาการศึกษาเนี่ยผิดพลาดจากโผไปเยอะเลยเป็นการวิเคราะห์หมดเลยนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะครับวิเคราะห์ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอยู่บนพื้นฐานของความรู้นะครับแต่เราจะมาเจาะกันว่าทําไมรอบที่แล้วคนสอบตกจึงเยอะนะครับมันคือตรงนี้ล้วนเลยครับน้อง นี่ <N ic> ครับคนสอบตกเยอะมากเพราะว่ามันไปสอบตามแนวกอพอนะครับนะนาฬิกาติดผน,นาฬิกาผนังติดได้ผมสอบกอพอยังมีนาฬิกาให้เลยนะครับนาฬิกาติดผนังติดได้แต่พี่ไม่รู้ว่าทําไมมันไม่ติดนะครับไอคนทําสนามสอบมันไม่ติดนะครับนะอแต่นาฬิกาข้อมือเนี่ยห้ามนะครับห้ามเลยนะฮะนาฬิกาข้อมือนี่ห้ามนะครับ เรื่องเวลานี่มันเรื่องสาคัญเลยนะครับนะเอามาดูครับว่าทําไมปีหกสามคนสอบตกจึงเยอะนะครับเพราะว่าเขาใช้หลักเกณฑ์ของกอพอครับทุกคนครับทุกคนดูฮะถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะครับของกอพอนะครับซึ่งใครเคยลงสนามกอพออยู่แล้วเนี่ยพี่คาดว่าก็ไม่แปลกอะไรสําหรับเขาเท่าไหร่นะครับคณิตศาสตร์กอพอเนี่ยจะประกอบไปด้วยห้าส่วนด้วยกันครับคือหนึ่งคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับโอเปอเรชั่นหรือที่พวกเราเรียกโอเปเรตนะครับ ตารางข้อมูลสถิติสดมแล้วก็อนุกรมนะครับนี่คือกอพอนะครับนี่คือกอพอแต่รอบที่แล้วแม้กระทั่งรอบนี้ครับน้องกอพอไม่ได้มาออกสอบครับไม่ได้มาออกข้อสอบเองนะฮะคนที่ออกข้อสอบไม่ใช่คนที่เคยออกข้อสอบสนามกอพอมันจึงไม่มีหัวข้อเหล่านี้ออกมารอบที่แล้วก็ไม่มีโอเปอเรชั่นไม่มีตารางข้อมูลสถิติไม่มีสดมนะครับ เพราะนั้นหมายความว่ารอบนี้จะไม่ออกเลยไม่ใช่น้องอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ว่าอาจาร,รย์บอกรอบที่แล้วไม่ออกรอบนี้จะไม่ออกอีกไม่ใช่นะครับทุกครั้งพอมีการเปลี่ยนแปลงเขาต้องมีการเรียนรู้ครับคนออกข้อสอบต้องมีการเรียนรู้ฮะว่ากอพอเขาออกอะไรเขาต้องออกล้อเรียนตามของกอพเอพราะนั้นพี่จึงบอกว่าน้องสามารถศึกษาตามนี้ได้เลยครับหัวข้อตามนี้ที่เราควรรู้นะฮะนี่คือคณิตศาสตร์แต่ภาคก่อหนึ่งยังไม่หมดครับน้องนะ ทางนี้ดิ่งคณิตศาสตรกว่ายี่สิบข้อ,<笑><笑>เ,อ,อเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมถึงทําคณิตศาสตร์ไม่ทันไม่ใช่ความผิดของน้องครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเพราะอะไรนะครับนะนี่คือคณิตศาสตร์นะฮะแมทครับ,ค,รบคณิตศาสตร์ครับยังไม่จบครับ,าบภาคกอภาษาไทยพี่ขอยนไม่พูดถึงนะครับภาษาไทายจบไปมันจะมีความสามารถด้านเหตุผลนี่ครับน้องตัวนี้ หรือที่พวกเราเรียกตรรกศาสตร์อะไรก็ตามนะครับในการสอบรับราชการเนี่ยความสามารถด้านเหตุผลเนี่ยจะมีด้วยกัน4ี่หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่หนึ่งครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์รอบที่แล้วออกข้อเดียวนะครับเหลือห้านาทียังเหลือ30ข้อเออเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าทําไมรอบที่แล้วคนสอบตกเยอะนะครับดิ่ง4ี่สิบข้อเลยจ้าเออ้อน้องใครที่เพิ่งสอบปีที่แล้วปีแรกเออพี่ขอยอดพูดตรงนี้ก่อนใครที่เพิ่งสอบปีแล้วปีที่แล้วปีแรกเนี่ยน้องอย่าเพิ่งใจเสียนะครับน้อง อย่าเพิ่งใจเสียสอบครูผู้ช่วยจริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับมันเกิดจากความผิดพลาดของคนออกข้อสอบครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าคืออะไรนะครับน้องเพราะฉนั้นบางคนเนี่ยปีที่แล้วมาเตรียมตัวอย่างดีเลยโอ้ไปเจอข้อสอบทําไม่ทันเลยกูทําไม่ได้แน่เลยไปขายประกันดีกว่าไปทาอย่างอื่นไปขายของออนไลน์ดีกว่านะครับเอาตรงนั้นให้มันเป็นอาชีพเสริมแล้วกันนะครับพี่จะบอกว่าครูผู้ช่วยเราเนี่ยสอบไม่ยากหรยพี่จะแนะนําให้นะครับเงื่อนไขสัญลักษณ์ผ่านไปนะครับเงื่อนไขภาษาอุปมาอุปไมย ต,กกรตรรกศา์ครับทุกคนทั้งหมดคณิตศาสตร์กับความสามารถด้านเหตุผลสองหัวข้อนี้ไม่รวมภาษาไทยฟังให้ดีนะครับทุกคนฟังให้ดีนะครับไม่รวมภาษาไทยจะออกประมาณหกสิบข้อฟังให้ดีนะครับครูผู้ช่วยนะครูผู้ช่วยนะอันนี้พูดถึงครูผู้ช่วยนะครับและที่เหลือล่ะคะภาษาไทยสี่สิบข้อจะเป็นภาษาไทยนะคําถามแล้ว ประเด็นของปีหกสามเนี่ยที่เราสอบกันไม่ได้เนี่ยมันคือส่วนตรงไหนพี่จะชี้แนะให้ตรงนี้ครับน้องหัวข้อนี้ครับที่เป็นปัญหาทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนะครับดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนะครับน้องตรงนี้นะฮะปีหกสามมันมีการออกเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวกาดอกจันให้ บางคนถามเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์คืออะไรคะอาจารย์คะคือโจทยาวๆครับน้องโจทยาวๆที่มีหลายเงื่อนไขถ้าใครนึกไม่ออกฟังอาจารย์ให้ดีคราวที่แล้วโตโยต้าจอดข้าง BM เอมบมจอดข้างนิสันฮอนด้ามาเสียบกลางอยู่ตรงกลางระหว่างนิสันกับฮอนดา้าบีเอ็มไปอยู่ตรงนี้รถเบนซ์มาอยู่ข้างบ m เมเนี่ยครับเขาเรียกว่าเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะครับทุกคนฟังให้ดีถ้ากอพอเนี่ยสนามกอพอีนะยังมีข้อสอบแบบนี้แค่ชุดเดียวเลยหนึ่งชุด กพหนึ่งชุดหนึ่งชุดมีห้าข้อนะครับหนึ่งชุดหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับหนึ่งชุดหมายความว่าอะไรเรื่องนี้หนึ่งชุดนะครับน้องหนึ่งชุดหนึ่งชุดคืออะไรครับหนึ่งชุดคือโจทย์ยาวหนึ่งชุดอะยาวหนึ่งหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งชุดมันจะมีสิบบรรทัดหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีชุดหนึ่งนะครับแล้วเขาจะมีคําถามแค่ห้าข้อนะครับหมายความว่าอะไรครับน้อง วันที่ไปสอบกอพอมันจะมีแค่ชุดเดียวนะฮะชุดเดียวถ้าน้องอ่านแล้วน้องทำความเข้าใจแล้วน้องทําได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าน้องทําได้เสร็จน้องตอบคําถามได้ห้าคะแนนเลยนะฮะขนาดนั้นนะ่ะคนกอพอเขายังไม่ทํากันเลยนะครับบางคนบอกยังไงว่าจันแก็บทุกคนเงยหน้าดูตรงนี้พี่เปิดให้ดูหน่อยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับเออพี่เอามาไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดดูหน่อย นี่ครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครัเมื่อกี้พี่เพิ่งเข้าไปติวในกลุ่มคอร์สรับรองผลมานะครับเพิ่งเข้าไปติวในกลุ่มมาเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับน้องนี่ฮะนี่ครับลองดูตรงนี้ฮะเนี่ยฮะเนี่ยเขาเรียกว่าข้อสอบเงื่อนไขสันัดลังนี่ยังดียังสั้นนะเนี่ยทุกคนครับ ในเทศกาลวันวาเลนไทน์สุภาพสตรีห้าคนแต่ละคนส่งการ์ดไวพรให้ผู้ชายห้าคนนอกจากนั้นชายหนุ่มทั้งห้าคนนี้จะมีนามสกุลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ซ้ำกันและมีเพศอย่างใดอย่างหนึ่งกับสุภาพสตรีที่ส่งการ์ดนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองอันนี้ข้อเดียวกันหมดเลยนะข้อย่อยที่สองนางอรชุนส่งการ์ดให้ในายวิชัยในสถานะนายจ้างต่อไปนางสาววิภาส่งการ์ดให แก่ชายหนุ่มที่มีนามสกุลมหาวีละแต่ไม่ใช่ในฐานะเพื่อนร่วมงานนี่คือข้อสามย่อยข้อสี่ย่อยนายสันติมีนามสกุลทวีชัยนายฤทธิและนายเดชาเป็นเพื่อนร่วมงานกันต่อไปข้อห้าย่อยนายโกวิทเป็นสาม,มีที่โชคดีที่ได้รับการ์ดที่ได้รับการ์ดจากภรรยาของเขาต่อไปข้อหกย่อยชายหนุ่มที่มีนามสกุลสิทธิเกียงไกไม่ใช่วินยัย และไม่ได้การในฐานะคู่รักต่อไปข้อเจ็ดย่อยชายหนุ่มที่มีนามสกุลเพิ่มภูนสีได้รับการจากคู่มันข้ออะไรแล้วเมื่อกี้นี้อ่านข้อยังลืมเลยต่อไปข้อแดนางสาวมาลีส่งการได้คู่รักของเธอต่อไปข้อสุดท้ายสตรีทั้งห้าคนจะมีนางสาวอุศนีและนางสาวจิตรารวมอยู่ด้วยนี่เขาเรียกว่าโจทย์หนึ่งชุดครับน้องโจทย์หนึ่งชุด ขนาดกอพอออกแบบเนี hmm. <this S 2> ้ยเขายังไม่ทํากันเลยครับน้องนะเออบางคนบอกจะเป็นลมอาจารย์อ่านโจทย์หรืออาจารย์อ่านกรสีสุภาพคบอาจารย์คะเออนี่อ่านโจทย์ครับน้องอ่านโจทย์นะฮะนึกว่าบทความยาวค่ะอาจารย์คะเอบางคนอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเขาถามกูตรงไหนวะเนี้ยบางคนอ่า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 นเสร็จปุ๊บเขาถามกูตรงไหนวะเนี้ยอ่านแล้วก็เออเออเออไปละนะทุกคนนี่แหละครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ตกหลุมพราง คือมันดูเหมือนง่ายครับน้องมันดูเหมือนง่ายนะฮะขนาดคนสอบกอบพอเขายังไม่ทํากันเลยครับน้องเพราะฉนั้นพี่กลับมาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งชุดน้องเข้าใจหรือยังเขาสอบหนึ่งชุดมีห้าข้อแบบนั้นนะครับนะคนสอบกอบพอเขายังไม่ทํากันเลยครับแต่ปีหกสามที่คนสอบตกเยอะคือตรงนี้ครับปีหกสามปีหกสามที่สอบตกเยอะเป็นอย่างนี้นะครับคิด คิดช้าไปหนึ่งข้อปาไปสิบห้านาทีนะครับนะแล้วจะทดผิดห่ะครับนะทดผิดเนี้ยปาไปยี่สิบนาทีเลยนะครับนะเออน้องปีหกสามมันดันไปออกสองชุดฟังไม่ผิดนะครับปีหกสามมันดันไปออกสองชุดถ้าใครฟังตั้งแต่แรกจะเข้าใจว่าสองชุดคืออะไรนะครับแต่จํานวนข้อมันน้อยกว่าทุกคน จำนวนข้อเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยกับโจทย์พวกนี้นะครับจํานวนชุดต่างหากนะฮะจำนวนชุดต่างหาก,นนหากเพราะนั้นถ้าคนออกข้อสอบฟังอยู่นะครับจะบอกว่ากอพอเขายังไม่ออกกันเลยสองชุดนะครับเมื่อคนถามสองชุดมีมันมีอะไรบ้างคะก็มีรถเบนซนะ์รถเบนซ์รถเก่งรถไต่รถ,รถไม่ใช่อันนั้นอันอนัน้นตลกนะครับนะรถเบนซ์รถตโตโยตานิสสันอะไรเนงะี้ยหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดต่อไป เรื่องรถใช่ไหมเรื่องรถหนึ่งชุดนะครับต่อไปเรื่องไปสอบเอกไหนจําตุกได้ไหมจําตุกได้ไหมใครไปสอบมาจําคุณตุกได้ไหมบางคนไม่ได้อีตุกเลยนะครับนะอีตุกเอกนักศิลป์ไปสอบจังหวัดนี้นู้นไปสอบจังหวัดนั้นน้องปีห้าจะงงนิดนึงนะครับนะไปถามรุ่นพี่เอาเองนะครับไปถามรุ่นพี่นะครับเออมีการเรื่องตุกอีกตุกนะสองชุดครับน้อง มันจึงทําให้คนที่ทําข้อสอบทําไม่ทันเพราะมันดูเหมือนง่ายคนดูอ๊ย้ยตุกสอบจังหวัดนี้รถคันนั้นจอดข้างคันนี้คันนี้จอดกึ่งกลางคันนู้นสรุปตุกไปสอบที่ไหนนี่อภิชาติจาได้นะครับพี่ลืมมาแล้วนะมีเนรนาลีด้วยค่ะเออเห็นไหมคือคนออกข้อสอบไม่เข้าใจนี่คือความคาดเคลื่อนในคนออกข้อสอบนะครับข้อสอบร้อยคะแนนน้องเพราะนั้นน้องที่ฟังอยู่แล้วเคยไปสอบมาน้องฟังให้ดีนะครับ ข้อสอบรอบที่แล้วมันไม่ใช่ความผิดพลาดของน้องนะครับนะมันไม่ตรงหลักสูตรครับหลักสูตรตรงจะพูดว่าตรงก็ตรงได้แต่จํานวนข้อหรือรูปแบบของข้อสอบไม่เหมาะสมกับเวลานะครับนะไม่เหมาะสมกับเวลาขนาดพี่เนี่ยปกติพี่ทําข้อสอบนะเหลือเยอะแยะเลยเหลือนอนใด้ตื่นหนึ่งน้ำลายหกไปหมดนะครับขนาดพี่อะ่ะแต่รอบที่ผ่านมา เหลือเวลาอีก5้านาทีหมดเวลาทขาข้อสอบโอ้โหกูเพิ่งถึงิึงถึงสุดท้ายเองนะครับนะแต่พี่ก็ผ่านมาได้นะครับขนาดพี่คือพี่เข้าห้องสอบพี่จะรู้เลยว่าประเมินได้เลยว่าปีนี้ข้อสอบยากหรือง่ายนะครับนะแล้วยังมีตัวอักษรอีกครับเออใช่เพราะนั้นปีนี้พี่คาดว่าปีหกสี่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเพราะนั้นน้องรู้แนวข้อสอบแล้ววันสอบจริงพี่จึงบอกว่าเรื่องนี้ข้ามไปได้เลยนะครับนะ ประเด็นที่พี่อยากจะมาพูดวันนี้คือประมาณนี้นะครับในการเติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจาจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูลายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้อจะทาเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยนะ้องสังเกตดิครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้ มามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ3า0บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปต สอบสพทสอบกศนอสอบกพมีติวทุกวิชาเลยววทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต,ต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอแัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ